องชาพระบางชวนเขินก่อนเข้าหมดดุเดือดใน The Legend of Allure Allure ชมงานพลิกชะตาแอปเห็นแฟนซีรีส์ถูกอกถูกใจซีนที่ผ่านมาของเหรินอัลเลอร์และหานเย่กันใช่ไหมคะวันนี้ทางเราจึงขอพามาย้ำเคมีที่เข้ากันของคู่พระนางก่อนที่จะต้องไปเสียน้ำตากันค่ะเปิดมาตอนแรกก็เขินสุดๆกับฉากที่นางเอกของเรารุกจีบหานเย่แบบไม่พักเลยแถมยังไปกอดองค์รัชทายาทตอนหนีคนร้ายด้วยทางที่แท้จริงแล้วเป็นแผนของนางทั้งหมดค่ะรวมถึงเหรินอัลเลอร์เองที่ก็ตั้งใจทำเรือล่มเพื่อหนีตงเชียนและก็ยังทำให้ทั้งคู่ได้ใกล้ชิดกันใต้ท้องเรือด้วยค่ะต่อมาเป็นฉากที่เหรินอัลเลอร์คอยหยอดคำหวานใส่องค์รัชทายาทด้วยความที่นางแสบซนจึงกระโดดขึ้นนั่งบนราวไม้แล้วก็แกล้งทำเป็นจะปล่อยตัวลงไปด้านล่างแต่หานแย่กลับเข้ามาจับมือนางเอาไว้ค่ะแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยที่มีต่อเหรินอัลเลอร์สุดท้ายเป็นฉากที่องค์ชายหานเย่เมาจนสติเลือนลางทำให้เขามองเหรินอัลเลอร์เป็นตี้จือหยวนคู่มันเมื่อ10ปีก่อนที่เขาคิดถึงแต่เหรินอัลเลอร์พยายามบอกให้องค์รัชทายาทตั้งใจมองนางให้ดีว่าแท้จริงแล้วเนี่ยนางคือเหรินอัลเลอร์นะทำให้ทั้งคู่ต้องสบตากันก็ไม่รู้เลยนะคะว่าจะเขินหรือว่าจะเศร้าก่อนดีค่ะพามาชมซีนน่ารักน่ารักของทั้งคู่แต่แฟนๆอย่าลืมนะคะว่าจริงๆแล้วเป้าหมายหลักของเหรินอัลเลอร์นั้นมาเพื่อแก้แค้นให้แก่วงตระกูลรอติดตามความเข้มข้นกันต่อได้ใน The Legend of Allure Allure ชมงานพลิกชะตามีภาคไทยซับไทยแล้วทาง Monomax พร้อมอัปเดต6ตอนใหม่ทุกวันพุธเวลา10นาฬิกาค่ะสามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของ Mono 29ค่ะ